เป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเซอร์ไพรส์นะคะน้องต้นหลิวค่ะลูกสาวคนโตของแจ๊สชวนชื่นนะคะแซ่บเกินต้านจริงๆค่ะแฟนคลับเห็นแล้วก็หัวใจพองโตนะคะบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าน้องต้นหลิวเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าเป็นลูกสาวคนโตของแจ๊สชวนชื่นล่าสุดตอนนี้คือน้องเนี่ยกลายเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆคนจริงอยู่ค่ะที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อปี2562ค่ะแจ๊สชวนชื่นเนี่ยนักแสดงตลกชื่อดังได้มีการออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยแท้จริงแล้วมีลูก4คนนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็มักจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักกับน้องแตงไทยเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็คือลูกสาวที่เกิดจากภรรยาอย่างคุณแจงคุณสานะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้มีคนอื่นด้วยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยน้อยคนที่จะรู้ว่าคุณแจ๊สมีลูกทั้งหมด4คนจะเป็นน้องเจแปนน้องต้นหลิวน้องแตงโมแล้วก็น้องแตงไทยนั่นเองค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะน้องต้นหลิวเองเนี่ยมีการเปิดลุคใหม่ที่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนสวยขึ้นเปรี้ยวขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นปัจจุบันน้องต้นหลิวเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษนะคะแน่นอนกับว่าเป็นคนที่ชอบเต้นแล้วก็ชอบดนตรีไม่แพ้กับคุณพ่อเลยทีเดียวค่ะส่วนใครที่โอ้โหเห็นและอยากติดตามไลฟ์สไตล์ของน้องหรือว่าผลงานของน้องค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามผลงานของน้องได้ที่ TikTok นะคะแน่นอนค่ะว่าพอคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปหนุ่มๆเนี่ยโอ้โหกดไลค์หัวใจกันแบบรัวๆเลยค่ะเพราะว่าฮอตมากๆแบบนี้เนี่ยเห็นแบบนี้คุณพ่อแจ๊สเนี่ยห่วงแน่นอนค่ะบอกเลย